และจากที่มีเอกสารจากทางสำนักงานกะกะตนะคะเกี่ยวกับเรื่องของจำนวนสอสอที่ถูกร้องคัดค้าน71เขตในพื้นที่37จังหวัดหลุดออกมา <c oughs> ก่อนที่จะมีการถแถลงอย่างเป็นทางการจากกะกะตนั้น ในส่วนของพักการเมืองก็มีความเคลื่นไหวนะคะต<ะ>่างออกมาแสดงความคิดเห็นกันค่ะโดยเฉพาะเรื่องของจํานวนสสของพักที่ถูกร้องเรียนแล้วก็อาจจะไปมีผลกับการรับรองจํานวนสสโดยแกนนาพักการเมืองรวมไปถึงว่าที่สสส่วนใหญ่เนี่ยก็บอกเป็นในทิศทางเดียวกันนะคะว่ามั่นใจว่าจะสามารถชี้แจงในทุกข้อสงสัยที่ถูกร้องเรียนได้ค่ะโดยนายอุทินชนันเวรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยล่าสุดได้มีการกล่าวถึงรายงานที่ระบุว่า ว่าที่สสของพักภูมิใจไทยถูกแขวนถึงกว่า20คนเนื่องจากถูกร้องเรียนว่าผู้ที่ถูกร้องเออนื่องจากถูกร้องเรียนนะนะคะว่าผู้ที่ถูกร้องจะต้องมาหาหลักฐานไปยืนยันเพื่อลบล้างข้อกล่าวหาซึ่งพักเองก็พร้อมที่จะหารือในข้อกฎหมายเพื่อแสดงความชัดเจนค่ะส่วนทางด้านของนายธนกรวังบุญคงชนะในฐานะรองหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติก็กล่าวถึงกรณีที่มีรายงานว่าว่าที่สสของพักสามเขต มีเรื่องร้องคัดค้านว่าเรื่องนี้เนี่ยต้องรอให้ทางกะกะตรับรองผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการก่อนตอนนี้ยังคงเป็นเพียงรายงานข่าวแต่มั่นใจว่าว่าที่สสของพักมีหลักฐานพร้อมชี้แจงอย่างแน่นอนค่ะโดยฝ่ายกฎหมายของพารวมไทยสร้างชาติก็มีการช่วยให้คำปรึกษาดูเรื่องของข้อกฎหมายกันอย่างเต็มที่ ทางด้านของนายประเสริฐจันทร์รงทองเลขาธะที่การพักเพื่อไทยนะคะก็กล่าวถึงกรณีที่มีการเผยแพร่เอกสารกะกะตที่เป็นข้อมูลรายชื่อสสแบบแบ่งเขต400เขตพบว่าพักเพื่อไทยมีเรื่องร้องคัดค้าน20เขตเชื่อว่าทุกเขตที่ถูกร้องเรียนจะสามารถชี้แจงได้ขณะเดียวกันตอนนี้เนี่ยฝ่ายกฎหมายพักได้รวบรวมทุกเรื่องที่ถูกกล่าวหาเอาไว้เพื่อแก้ต่างแล้วแล้วก็ไม่ได้เกิดความกังวลอะไร ส่วนกรณีที่พักเพื่อไทยได้ยื่นเรื่องคัดค้านบางเขตเลือกตั้งหลังพบการทุจริตเรื่องนี้เนี่ยนายประเสริฐชี้แจงว่าก็มีความเป็นไปได้ว่าจะได้จำนวนสอสอเพิ่มขึ้นเพราะว่าบางเขตพักเพื่อไทยแพ้เพียงไม่กี่คะแนนค่ะ ส่วนทนายนางสาวรัชนกศรีนอกว่าที่สสกทมเขต28พาคเก้าไกลนะคะก็กล่าวถึงกรณีที่มีรายชื่อถูกร้องคัดค้านเบืองต้นนั้นรอเอกสารจากกกตว่ามีการร้องในหัวข้อไหนนะคะแต่ก็พร้อมชี้แจงทุกข้อที่ถูกร้องเรียนซึ่งขณะนี้ยังอยู่ในกรอบเวลา60วันในการประกาศรับรองจากกกตดังนั้นเมื่อได้รับหนังสือก็จะเข้าไปชี้แจงถ้าไม่มีมูลก็อาจถูกปัดตกไปแต่ถ้าเรื่องมีมูลก็อาจถูกดําเนินการต่อ ส่วนตัวคาดว่าเรื่องที่ถูกร้องอาจเป็นเรื่องผู้ช่วยหาเสียงที่มีภาพของนายชูวิทย์กมลวิสิ์แต่ประเด็นนี้ทําเอกสารแจ้งไปแล้วว่าเป็นเหตุการณ์ที่นายชูวิทย์มาเองไม่ใช่ผู้ช่วยหาเสียงอย่างไรก็ตามสุดท้ายก็ต้องรอความชัดเจนจากกกต,ก,ตก่อนนะคะเช่นเดียวกับนายปฏิพัฒน์สันติพาดาว่าที่สสพิจณุโลกพักเก้าไกลที่มีรายชื่อในเอกสารหลุดออกมาก็บอกว่าได้สอบถามไปที่กกตพิษณุโลกแล้วก็ปรากฏว่าไม่มีเรื่องร้องเข้ามารวมทั้งเมื่อดูในเว็บไซต์ของกกตก็ไม่มีปรากฏเป็นหลักฐานชัดเจน จึงไม่ได้กังวลอะไรเลยและหากดูตามสิ่งที่น่าจะเป็นภายในสิ้นเดือนนี้กกตน่าจะสามารถรับรองสสเกิน95%และจะสามารถเปิดสภาได้ขณะที่นาวาอากาศตรีสิทธาทิวารีเลยค่ะที่การพักไทยสร้างไทยก็บอกว่าต้องให้เวลากกตและมองในแง่ดีคือพักจัดตั้งรัฐบาลได้สสมาเยอะการรับรองจึงต้องใช้เวลานานแต่กฎหมายก็กําหนดไว้ว่าต้องรับรองให้ได้95%ภายใน60วันซึ่งทาง8พักร่วมก็ยังไม่ได้หารือใดๆเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะ